วันนี้ค่ะ22เมษายน2567พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาปปช.เพื่อเอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและชุดพนักงานสอบสวนหลังถูกดำเนินคดีตามที่ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ BNK โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าวันนี้ตนต้องออกมาต่อสู้เพื่อตัวเองในเรื่องของคดีอาญาที่มีการดำเนินการโดยมิชอบแต่จะไม่พูดถึงสำนวนคดีว่าใครผิดใครถูกเริ่มจากมีการดำเนินคดีกับลูกน้องตนและมีการขยายผลมายังตนและลูกน้องรวม5คนท้ายที่สุดทางปปช.มีมติเรียกกลับสำนวนเพราะมีคดีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตามกระบวนการตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ปปช.ภายใน30วันโดยไม่ได้มีหน้าที่ในการสอบสวนออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับปรากฏว่าพนักงานสอบสวนกับมีการทยอยแบ่งสำนวนกันทำทั้งที่เป็นเส้นเงินเดียวกันผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันและเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งต้องส่งปปช.และเป็นอำนาจของปปช.ตนมองว่าการสอบสวนของตำรวจสน.ตาปูนไม่เป็นธรรมแจ้งข้อหาความผิดฐานฟอกเงินถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปปช.ต้องสอบสวนถ้าหากความเสียหายมูลค่าเกินกว่า300ล้านบาทต้องเป็นอำนาจของ DSI พนักงานสอบสวนจะต้องส่งสำนวนคดีพิเศษให้ DSI ภายใน15วันต่อมาทางพนักงานสอบสวนสน.ตาปูนอ้างว่าความเสียหายไม่ถึง300ล้านบาทแต่ภายหลังพบว่าสำนวนที่ส่งให้ปปช.มีความเสียหายอยู่ที่490ล้านบาทซึ่งตนมองว่าการที่พนักงานสอบสวนแทนปปช.ไม่ได้หวังผลในเรื่องคดีแต่หวังผลไม่ให้ตนขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.ซึ่งตนเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.อันดับที่1แต่ถ้าหากตนเป็นอันดับที่6คงไม่ถูกกระทำแบบนี้ตนมองว่ามีการกลั่นแกล้งและมีการแบ่งงานกันทำตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาตนได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมมาโดยตลอดขอให้โอนสำนวนมายังปปช.แต่กลับไม่โอนกระทั่งมีคำสั่งตนออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาและวันถัดไปคณะพนักงานสอบสวนกับส่งสำนวนให้กับปปช.ซึ่งตนมองว่าถ้ามีการส่งสำนวนให้กับปปช.ตั้งแต่แรกตนจะอยู่ในฐานะผู้บริสุทธิ์เพราะคณะกรรมการยังไม่มีการชี้มูลความผิดและคดีจะเป็นที่สิ้นสุดตามกฎหมายจะไม่สามารถแต่งตั้งหรือยกย้ายตนได้ส่วนเอกสารการแทรกแซงแต่งตั้งคณะกรรมการปปช.ตอนที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนไม่ขอพูดว่าเย็ดหรือโนซึ่งสื่อต้องเข้าใจเองได้เห็นแล้วเอกสารก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่วันนี้ใครทำอะไรก็ได้ตามนั้นวันนี้ตนมาหาความยุติธรรมนอกองค์กรเพราะองค์กรตนให้ความยุติธรรมไม่ได้ใครเกี่ยวข้องตนจะดำเนินคดีทั้งหมดโชคดีเป็นคนใต้เป็นนักสู้เต็มตัวถ้าเป็นคนอื่นคงหมอบไปแล้วให้ไปดูประวัติได้เลยที่ผ่านมาตนฟ้องใครมาบ้างหากผมผิดจริงผมจะออกเลยแต่ต้องสอบสวนอย่างเป็นธรรมแต่วันนี้การสอบสวนไม่เป็นธรรมผมจึงต้องสู้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวค่ะ